สวัสดีค่ะอยู่บนเครื่องแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบๆรอถ้ามาขอจะมาดูอะไรในมือหนึ่งค่ะ Der hat sich ein bisschen verwirrt angeguckt. Ich muss sagen, auch tausendmal bedankt, dass ich noch mal มาดูถุงดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างแต่นี้แล้วก็จะมีนี่จะเป็นผ้าห่มก็มีหมอนด้วยพร้อมนอนมากแต่เราจะมาแกะอันนี้ดูว่านี่คืออะไรอ่ะที่อุดหูแล้วก็จะมีนี่จะเป็นที่ปิดตาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสายการบินด้วยก็14ดีเนาะนี่คืออะไรถุงเท้าเหรอมีถุงเท้าด้วยมันคือถุงเท้าใช่ไหมน่าจะใช่มันคืออะไรถุงเท้าเหรอก็นี่อันนี้คือมีแบงค์สีฟันด้วยนะคะแล้วตรงนี้เราออกจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็กินข้าวกันอยู่ที่ประมาณ2 ทุ่มนะครับข้าวรอบแรกกินข้าวรอบที่2อยู่ที่2:00นะครับ2:00เพราะโดยประมาณนั้นไม่ถึง2:00หรอกนะครับสักพักนึง2:00กว่าก็ถึงผ่านประเทศดูไบนะครับมาถึงก็อยู่ที่ตีสามของประเทศไทยนะครับเป็นตีสามของประเทศไทยแล้วอยู่ดูฮาอยู่ที่ประมาณ4 ทุ่มเกือบ5 ทุ่มของดูฮานะครับอากาศก็ตอนนี้ก็สบายสบายครับเพราะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มารอขึ้นเครื่องใช้เวลาโดยรวมอยู่ประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะครับเกือบ2 ชั่วโมงรอขึ้นเครื่องอยู่ตรงนี้เพื่อจะต่อไปปารีสก็เดี๋ยวเจอกันตรงปารีสและการก่อนขึ้นเครื่องนี้จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับมาถึงแล้วปารีสนะครับหนาวครับไม่ให้หนาวปารีสเรียบร้อยแล้วออกมากันเยอะแยะมากมายเลยดูครับเยอะมากเลยครับนะครับก็ถึงนี่อยู่ประมาณ6 โมงกว่าครับประเทศไทยอยู่ที่เที่ยงกว่านะครับเวลาต่างกัน6 ชั่วโมงกว่านะฮะถึงเรียบร้อยแล้วโอ้โหครับจดหมายปลายทางเอาขอดูรูปหน่อยเร็วเอาถือกล้องเร็วอยากเห็นหน้าทุกคนด้วยว้าวนะครับเป็นที่ระทึกนะฮะของสำนักงานคุณค่ะเขาผ่านเราก็ผ่านแม่ก็จะไม่เอานะเอานะโอเคครับนะฮะเช้านี้นะคะเราเข้ามาที่กรุงเทพแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่านะคะว่ามาแล้วเราต้องพาไปดูภายในค่ะจุดเริ่มต้นของกรุงแพรีสซึ่งเขาเรียกว่าสะดือของกรุงแพรีสค่ะWe'll be right back.
็มาอีกจุดหนึ่งนะครับเหมือนแลนด์แอนด์มาร์คของปารีสนะครับแลนด์แอนด์มาร์คอันดับหนึ่งอีกนอกจากไอเฟลเป็นลานแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับนอกจากหอไอเฟลแล้วครับถ้าใครมาปารีสถ้าไม่ได้มาตรงนี้ก็เหมือนจะมาไม่ถึงนะครับสุดยอดครับเคยเห็นแต่ในสารคดีในหนังนะครับในหลายเรื่องที่มาถ่ายในนี่นะครับวันนี้เราพี่ฟรีได้มาแสดงเองครับตัวจริงครับเล่นจริงครับหกล้มเจ็บจริงครับหนาวจริงครับทานอาหารรอบค่ำนะครับจากภัตตาคารชั้นระดับ1นะครับระดับ5ดาว6ดาวนะครับเป็นอาหารออเดิร์ฟด้วยตับห่านนะครับตับห่านเป็นอาหารเมนูที่สุดยอดของปารีสนะครับแล้วก็ตามด้วยไวน์นะครับไวน์ชั้นเลิศนะฮะไม่ใช่ไวน์ไวน์ชั้นเลิศอันนึงงั้นเป็นเป็ด2วายเป็ด1กับนี่คือออเดิร์ฟนะครับเดี๋ยวก็จะมีมีเป็ดแล้วมีปลาแซลมอนตามมาด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแล้วก็มีขนมปังเนื้อหมูปังเป็นเส้นตานี่ฮะโอเคครับถ่ายเพื่อนร่วมกินด้วยก็ได้นะจะรู้ว่าคนที่จะทานเป็ดต้องการเป็นเจ้าหรือว่าแจ่วได้เลยดังนั้นซีฟู้ดค่ะปลาแล้วนะคะไม้ด้วยบรรยากาศของการกินนะครับเรายังถ่ายกันอยู่เขากินกันกลุ่มงำกลุ่มงำนะฮะพักถ่ายแพตตี้นี่เองโอเคนะครับแพตตี้จะได้กินตับห่านนะครับแพตตี้สั่งเนื้อมาด้วยผมไม่หมดเลยนะเจอกันอีกรอบนะฮะสวัสดีครับครับถึงโรงแรมที่พักแล้วครับได้พักผ่อนแล้วครับก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนเวลาจากเมืองไทยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเวลาของปารีสนะครับจะยากมากเลยครับอ้าวไม่มีใครเข้ามาด้วยเลยหรอครับเป็นกระจกหมุนนะฮะตอนจนสู่โรงแรมเรียบร้อยโอ้บรรยากาศข้างนอกข้างในจะคนละเรื่องนะจะมีการวุ่นวายนิดนึงนะครับรถคนเยอะมากมายรอรับไม่รู้รอรับคุณแจห้องรอรับคุณแจห้องถึงห้องแล้วเสียบกันนะครับเสียบปุ๊บดื่มด้วยครับไม่ถูกครับไม่ถูกครับไปแล้วเสียบการ์ดข้างในเลยไฟก็จะติดแอร์ก็จะเปิดอ่ะกินเข้าไปเสียบตรงไหนโอเคไฟติดแล้วลากไปดิมันต้องไอ้นี่ไว้อ่ะอ๋อต้องไอ้นี่อีกเหรอเนี่ยมันล็อกโอ้โหเนี่ยมันล็อกเอานี่ใครถ่ายใครเนี่ยฮะถ่ายกันเองเหรอโอเคเอาเข้ามาเดี๋ยวนะสองกระเป๋าต้องพิงประตูไว้นะครับเพราะว่ามันจะดีดกลับไปเลยนะฮะแหมปล่อยเลยครับดูนะแหมป๊อบเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยสู่ห้องที่โอโถงนะครับกิฟต์ฟรีจัดให้สุดยอดนะครับมีกระจกนะครับมีทีจอน่าจะอยู่ประมาณ50ถึง60นิ้วนะครับจอทีวีนะครับสวยหรูนะครับ
ดูสไตล์โมเดิร์นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโมเดิร์นคืออะไรห้องนอนตู้มีอะไรบ้างครับตรวจสอบมีห้องโอ้ยมีชาวเวอร์นะครับชาวเวอร์มีห้องซาวเวอร์ซาวเวอร์นะครับเห็นไหมสำรวจเลยมีปลั๊กให้ด้วยแล้วก็มีอะไรบ้างฮะสามารถสลับโบได้สลับเครื่องรถอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นวิตามิน B5 สำหรับบอดี้มีสำหรับบอดี้อันนี้บอดี้วอชอันนี้เฮร์คอนดิชเนอร์ครีมนวดผมอันนี้เป็นแชมพูอันนี้น่าจะจัดมาอย่างละ2เซตอันนี้อะไรอันนี้เป็นสบู่อันนี้เจลไว้บนฝานไม่ใช่ไปกินน้ำนี่คือเป็นห้องส้วมฮะห้องส้วมโอเคครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับลองเปิดม่านดูนะช่วยถือนะครับจะเปิดม่านครับท่านเร็วเปิดม่านนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เปิดโอ้มันเป็นหน้าต่างนึกว่ามันออกเป็นระเบียงลมลมโอ้โหยิ่งกว่าเปิดแอร์ไอ้หนาวมากโอ้พระเจ้าโอ้หนาวมากเลยครับต้องเอาโทรศัพท์ถ่ายไม่มีอะไรนี่